ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์เพื่อไทยตีปี๊บเกมล้มกระดานห่วงรัฐบาลประยุทธ์เข้ามุมอับดักทางรถถังในภาวะที่กระแสแพงทั้งแผ่นดินกำลังสะท้อนภาวะเงินเฟ้อตอกย้ำสภาพการทางเศรษฐกิจภายใต้การบริหารของผู้นำทหารอาชีพอย่างบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแบบที่คนหมดอารมณ์ไหว้เจ้าตรุษจีนต้องลดหมูเห็ดเป็ดไก่เพราะของแพงรัฐบาลเองก็หมดแรงอัดฉีดเพราะคลังถังแตกจากการถลุงเงินให้กองทัพซื้ออาวุธเจ็ดอีกส่วนมาแจกชาวบ้านประคองภาวะปากท้องการล็อกดาวน์ประเทศในห่วงไวรัสมรณะโควิดล้อมเมืองมา2ปีกว่ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP ทะลุเพดานขณะที่การเมืองในประเทศรัฐบาลเรือเหล็กสนิมเครอะภายใต้การนำของกัปตันอย่างบิ๊กตู่ต้องประคองตัวยากและหนักกว่าหลายเท่าตามสภาพเต็มไปด้วยรูรั่วรอยร้าวน้ำเข้าเครื่องค่อนลำเรือไปแล้วแนวโน้มจมแหล่มิจมแหล่สถานการณ์เจียนอับปางจากสภาวะการภายในทั้งอาการระหองระแหงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทีมพลังประชารัฐฟัดกับประชาธิปัตย์แผลลามลึกจากศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.ปากใต้ไหนจะอารมณ์ขบเหลี่ยมกับทีมซอกกราวกวนภูมิใจไทยกักเหลี่ยมแย่งซีนปีนเกลียวเรื่องกัญชาต่างฝ่ายต่างช่วงชิงฐานการเมืองเร่งตุนเสบียงในการเลือกตั้งรอบหน้าสภาพรัฐบาลผสมอำนาจ3ปอแค่เกาะเกี่ยวกันด้วยเส้นใยผลประโยชน์ร่วมบางๆความผูกพันฉันเพื่อนกินพร้อมหักเหลี่ยมหักหลังถีบหัวเรือส่งกันได้ทุกจังหวะไร้ความเกรงใจไม่มีใครแย้งอำนาจทหารเท่าอีกต่อไปนั่นเพราะสภาพภายในค่ายพลังประชารัฐก็แตกเละเทะยิ่งกว่าโจ๊กพลังอำนาจพี่น้อง3ปอยังเอาไม่อยู่รักษาฐานรองอำนาจตัวเองยังไม่ได้ความกดดันหนักอึ้งหนีไม่พ้นบิ๊กตู่จะตัดสินใจยังไงภายใต้สภาพการที่มีทางออกไม่กี่ประตู 1. ไขก๊อกลาออกหนีขึ้นที่สูงเอาตัวรอดไม่ให้ถูกพวกมันไส้รุมฟัดซึ่งน่าจะตัดไปได้เพราะพลเอกประยุทธ์ร้องเพลงอย่ายอมแพ้เสียงดังลั่นประกาศไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วประตูที่2บิ๊กตู่ไหลตามเกมพี่ใหญ่ยอมปรับครม.ประเคนเก้าอี้ให้ผู้กองนัดตามสถานะพรรคร่วมรัฐบาลแลกกับเสียงโห่ปาฮีและความสุ่มเสี่ยงมินเมปมที่เสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัสขึ้นไปใหม่ทั้งที่เพิ่งมีพระบรมราชโองการปลดออกไม่กี่เดือนก่อนแต่ถ้าไม่ทำตามบิ๊กป้อมก็มาถึงประตูที่3คือยุบสภาล้มกระดานดัดหลังทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและทีมกบฏผู้กองต้องไปลงสนามเลือกตั้งกันทั้งหมดซึ่งนั่นต้องเหนื่อยหนักเพราะกระแสรัฐบาลหดหายและต้องอัดกระสุนดินดำขนกล้วยใส่รถทุ่มกันหมดหน้าตักขณะที่เกมจะไหลไปเข้าทางเพื่อไทยที่ดักรอกระแสแลนสไลด์ตีปี๊บขายฝันกระตุ้นความหวังในการนำนายใหญ่ทีมดูไบกลับบ้านโอกาสอำนาจพลิกขั้วสูงไม่ว่าทางไหนบิ๊กตู่ก็ลำบากทุกประตูดูตามเงื่อนไขสถานการณ์ก็ไม่แปลกที่ฝ่ายดักรอลูกเข้าทางจะรีบตีกันแบบที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชิงตีปี๊บได้กลิ่นทะแม่งทะแม่งอ้างสัญญาณแปลงเตือนอำนาจพิเศษอย่าทำให้บ้านเมืองเสียหายยกแม่น้ำทั้ง5คูอย่าฉุดเครดิตประเทศไทยลงเหวดักทางรถถังปฏิบัติการช่วยบิ๊กตู่ออกทางประตูฉุกเฉินขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ